ผมเห็นนะเต้ยใช้มันคือสายอะไรอ่ะสายเรียกแคปล่ามันทนฟันชะโดดีเหรอก็มันไม่ตกไป4ประสาทอ๋อเหรอมันเป็นเราสายที่เขาไปถักเวลาเขาไปจิกอ่ะถักสายตัวเบ็ดแต่จิกไก่น่ะมันจะมีสายที่แต่เราไม่เอาไปนั่งถักเสียเวลาขี้เกียจแล้วเขาจะมีสายนี้เลยตัวร้อยตัวถักของเขาถักที่ใส่กันตัวเบ็ดโดยที่ไม่ต้องนัดปมอ่ะถักเข้าไปได้แล้วก็ถูกมันนั่ง200ปอนด์แรงดึงมันอ่ะโอ้โหมันดูอะไรเนี่ยมาขาดเพื่อสายเทปราดเคยได้มากสุดวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยนะเต้ยไอ้ช่อนผมก็ดูไหนอ่ะช่อนแดดเดือนไหนอ่ะแดดเดือนอ๋อเฮ้ยมา3เดือนแล้วเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมาอยู่อย่างนี้เนี่ยใครก็แขวนไว้เนี่ยปากก็แขวนไว้รู้เนี่ยตัวเบลเลอร์เจอตั้งแต่มันยังไม่แห้งอ่ะยังสดๆอ่ะ2โลได้มั้งเนี่ยได้ได้โหเคยเห็นคลิปอยู่คนนึงชะโดมันหลุดไปทะเลเว้ยอยู่ในทะเลเลยอ่ะอยู่ชายฝั่งทะเลเลยอ่ะถ้ากลัวปลาแม่งน้ำแม่งเค็มเลยอ่ะพวกตีไม่รู้แม่งหลุดไปยังไงถ้ากลัวปลาเนี่ยเขาตกกระพงกันนะคือน้ำทะเลเลยคลองออกทะเลเลยอ่ะไอ้แค่ชะโดบานเลยอ่ะที่ใต้อ่ะที่ใต้อ่ะเฮ้ยตามปลาตามเมื่อกี้อ้าวเหรอเออเนี่ยไม่เห็นอีกแล้วผมอ่ะที่ตามหมุนปุ๊บมาเลยอ่ะตัวไม่โตช่อนไหมไม่ใช่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 ปวดหมาไม่เปลี่ยนไปเยอะทีแรกๆที่ผมมาตีนะผมเขาตัดอะไรบ้างอะไรไปบ้างมีการลอกตอตัดต้นไม้ออกทั้งแถบโน้นอ่ะทั้งแถบกระดิ่งตกแล้วรอดแล้วโอ้ยโอ้ยรอดโอ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่น้ำปวดเลยเออต้องห่องนิดนึงโอ้ยย้ำไปตั้ง2ทีแล้วนะไม่ต้องย้ำเยอะดึงตึงไว้อย่างเดียวพยายามอย่าไปย้ำเยอะแม่งชอบหลุดตอนย้ำไปด้วยอ่ะเกือบรอดแล้วซื้อไม่ทันมันไม่ทำไมทะลุนะทะลุไม่ง่ายเมื่อก่อนมันใช้4โอให้เข้ากับแซ่บก็ไม่ง่ายถ้าทะลุก็ไม่ค่อยง่ายหรอกผมว่าไม่เมาเรือหรอกจะไปแล้วมันตีไม่ได้ไอ้ที่3-4ไม้เรือมาไม่ไหวอ่ะคุกคุกแต่ผมไปแถวบ้านในคลองเรือขนองอ่ะมันเรือมันออกมาแบบโอ้โหเฮ้ยขาดโอ้ยไม่ขาดพี่ตกใจเลยหรือว่าขาดเรือเข้าประตูน้ำมาน้ำอยากกินเลยตามปะโถอย่าติดไม้เฮ้ยตามนี่เลยจ้าเบรกแล้วเบรกแล้ว
ใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่แต่ตัวที่กัดที่แรกใหญ่กว่ามันน่าจะมี2ตัวฝูงนึงมีหลายตัวโอ้ใช่เรามีฝีมือแล้วเราตีได้ให้ตัดโล่งให้เหี้ยโล่งไม่ป่าแม่ไม่อยู่แล้วโล่งไปมันต้องมืดๆหน่อยจะโดนไม่ชอบกัดไม่โดนอะไรของมึงวะแต่ไม่ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยโอ้ยกระดอนน้ำค่าตีแล้วส่วนใหญ่ได้ใหญ่ๆไงโอ้ยไม่ถ้าตัวไหนดูดูดนะก็บุ๊บโอ้ยเชี่ยเอ้ยกระตุกต่างอีกใหญ่แน่นอนตัวไหนคุ้มโครงแล้วไม่ค่อยใหญ่ตัวไหนไม่ดูดแล้วไม่ใหญ่ไอ้จุบวะเออไอ้จุบกระเป๋าเนี่ยโอ้ยเจอมันเยอะแล้วไอ้สัตว์กัดแทบไม่มีเสียงอ่ะบางตรงอ่ะเออไอ้ตัวที่ผมเคยให้แมตเตอร์ว่าแมตเตอร์กัดด้วยสายตาว่าดูจากรูปแมตเตอร์เฮ้ยตายเหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยกัดอย่างนี้เลยเหรอไอ้แล้วผมยังไม่ได้วัดเลยลูกดังไงว่าแล้วเพราะผมยังไม่ได้วัดผมไม่ได้วัดเลยเฮ้ยเป็นไงน่าจะมีนี่ใหญ่ก็มีแต่ตะเกียบผมก็เผื่อใจไปแล้วแต่ถอยเลือกไว้ที่หลุดแน่เลยไม่กล้าทำอะไรเลยก็ถือตึงอย่างเดียวเลยถ้ามันถึงตู้เบ็ดแบบนี้ไม่ถ้าโดป่ามันเล็กเลยโรงงานไทยนะปุ๋ยมันก็ต้องไปยกเรือกลับในเสือเนี่ยเพราะใช่วันนี้มันรับแขกญี่ปุ่นมาจีนจะรอจะไม่รู้นะอุ้ยเอออยู่แล้วทีเนี้ยอยู่แน่นี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ขึ้นมานี่เลยห้าวนักวันนี้ต่อรู้เว้ยเบื่อเมียบหลอดแล้วเล็กก็ช่างมันก็โดนชะโดกัดนะเข้าสวิงเนี่ยบานเลยดิใหญ่ตัวนั้น 5-6 โลมันจะปล่อยแหละให้ลูกค้ากัดแป๊บมันกัดโอเคไปเลยเนี่ยเออไปตัวเล็กมือซ้ายกัดศีรษะ10เซนนะครับเก็บติดเลยสาย PE 2 Viperเลือดซิปเลยดีน้ำติดสวิงนั่นแน่โทษที่วายหางกลับไปเลยโอ้ใช่อุ้ยเออเชือกกัดโคตรหนักข้างไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยสายไหนเนี่ยโอ้โธ่เฮ้ยกัดหนักนะตกใจไปแล้วมั้งอุ้ยเฮ้ยใหญ่อยู่นี่ว่ะครับ
ซีซ่าซีซ่าจ้ะซีซ่าซีซ่าเหยื่อปลอมครับเหยื่อปลอมไม่มีอะเดมีแต่บนน้ำเหรอจ้ามีแต่เหยื่อบนน้ำเอาไปสิเอาอุ้ยได้ครับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเอาไปให้อยู่นั่นแหละไม่รู้กลัวยางกัดกันฮะบอกมันแยกเอาลายตอนละออดขยางมันจะกัดขอบคุณครับมีตัวเบ็ดไหมเนี่ยไม่มีเลยให้ตัวเบ็ดเอาไปเอาอะไรอย่างไรได้ขอเขาไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่อเกี่ยวให้พี่ไปซื้อสีแดงมาจากไหนอ่ะไม่ดีแล้วเนี่ยเหยียดไอ้ซุ้มนี้แน่นอนจริงๆอ่ะดุกันจริงๆปะทุนี่ทิ้งเม็ดทำไมอ่ะแล้วคนไม่ค่อยพอผมขี้เกียจตื้อหุ้ยกัดก็กัดไม่กัดก็เรื่องของมันตีหนักเข้ามันระแวงบานนี่ว่ามันจะกัดหุ้ยไอ้ตัวน้อยเขาจะเรียนเยี่ยมอาทิตย์ยาวอาทิตย์เรียน2ปีครึ่งเพราะมันเรียนเยี่ยมอาทิตย์ไงมันไม่ได้2ปีเหมือนชาวบ้านเขาผมไม่เป็นไรแค่2ปีครึ่งโอ้ปีแรกมันก็แทบไม่ได้เรียนอะไรแล้วเพราะว่ามันโอนหน่วยกิจเอ้าเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกันเฉยเอ้าได้คลิปมั้ยเนี่ยถ่ายอยู่แต่ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามุมกล้องอ่ะแล้วกัดเฉยเลยลากมาตั้งไกลไม่เห็นคลื่นเลยน่ะผมไม่ได้มองเลยไม่มองแค่เดินถือนี่มันก็โดนจับแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยตัวน้อยเหลือไปแล้วและไอเทมแหลเทมแม่ได้มาเนี่ยคลิปนี้ต้องมีไม่ต่ำแสนวิวอายุมากเข้าเราจะรู้เลยว่ามันไม่ยั่งยืนดุดุดุมันหมดจริงนะช็อตอ่ะมันหมดจริงปลาน้อยหมดเลยแทนที่เราจะมีปลาใหญ่เอาไว้ได้กินไว้ได้ขายเนี่ยมันถึงขั้นสูญพันธุ์เลยเอ้าสามปวดไปหมดเลยเว้ยน้องเบนเนี่ยน้องเบนเขาทำงานอยู่ที่ลาวอ่ะเขาก็ตกปลาที่ลาวที่ลาวเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะช็อตได้เหรอแม่งช็อตหนักกว่านั้นอีกอ่ะตามหาเก็บน้ำเนี่ยแม่งระเบิดลงเลยกระสูบแบบขึ้นทีละตันอ่ะเออมันลงในน้ำมันตามหาเก็บน้ำจะโดนจะได้ตัวผมรู้เลยเหยียบเสาบ้านตีตายบ้านเนี่ยคิดว่าไม่เข้าใจเลยเอากัดไม่กัดโดนแม่งวิ่งออกเลยอ่ะมาทำบาเลยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะเออเหมือนขยับนะวิ่งกัดอืมสะบัดหางกัดอุ้ยไอ้นี่มีไซส์ไอ้ตัวหลังเนี่ยตั้งนาไว้กัดนะพอเหยื่อพาดกิ่งไม้ขึ้นลอยพอดักน้ำกัดโถตัวใหญ่ไว้กัดเฮ้ยไม่เล็กเว้ยนะตาเต้ยเออไม่เล็กเว้ยอย่าหลุดอีกนะ
เข้าไกลเอาเข้าไกลนี่เป็นเออเฮ้ยสวิงขาดเฮ้ยสวิงขาดสวิงขาดเอาไงเอาไงดึงมาดึงมาจับได้ไหมดึงมาดึงมาอะไรวะปลาเออมันขาดหรือมันล่อรูสวิงล่อรูสวิงใหญ่จัดเดี๋ยวมันขาดหลายรูเนี่ยพี่ที่ขาดว่าจะโดนกัดนะเออเล่นเยอะว่ะนี่คือโอเคครับเลยนะมาเลยครับกดกัดกดกัดสองแล้วเว้ยกัดซีซ่า10เซนสีขาวครับผมสาย PE 2นะครับจากไวเปอร์ใช่ครับตัวเขาก็เป็นโอ้โหไม่เยี่ยมไม่โดนเขาไม่มีตารางเนี่ยเขาต้องเข้าอีกตารางใช่ใช่ไม่งั้นเขาไม่แต่งด้วยแกนี่ใส่ดีนะแกยุบเดือดลาก้อนเนี่ยเดี๋ยวตัวแรกเขาเลยดากอนฟิตอะพรแบบปลาอุ้ยโอ้โหขาดแล้วมั้งเนี่ยเก่าเหลือเกินนะไซส์เนี้ยอายุมันเท่าลูกสาวคนเล็กผมอะแต่มันไม่โตเอ้าอยู่โถมันไม่โตไอหลานคนเล็กผมเนี่ยหลานคนที่2อ่ะไอคนโตยังโอเคคนโตเนี่ยมันเป็นออก็จริงแต่ว่ามันพอจะรู้เรื่องยังสนทนายังโตตอบกันใช่มั้ยมันพูดภาษาอังกฤษเค้าเก่งเลยเลข5ตามอีกอ่ะตามอีกอ่ะเราว่าที่เราไปรอที่ท่าน้ำตั้งนานแล้วว่าไปไหนวะไม่ยอมมาอยู่ตื่น6โมงอ่ะแบบแต่แม่งกันเออโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเกือบเอาไม่ทันไม่ต้องวัดอือแล้วมีแบบลิงออกหน้าอยู่ฮ่าๆ3ตัวแล้วก็ได้ถ่ายเน้นเยอะนะนี่ครับเพื่อศาสตร์ซีซ่า10เซนอีกแล้วครับสาย PE 2จากไวเปอร์ครับตามกัดเลยไม่รู้เรื่องสักกัดนึงผมยังหันงูอยู่เลยมันนี่ตามเนี่ยอ
สันอีกแล้วอย่าแน่นอนจริงกระสุนนี้กด8โล8โล2บอกโอ้โหไอ้เหี้ยปีนี้ไม่มีทางเกินนี้แล้วเออตามนี่เลยนี่เรือนี่นี่โอ้โหนี่อุ้ยคนละตัวกันแล้วคนละตัวไอ้ถ้วยตัวนี้ยังไม่กลับไปไหนเลยยากเนี่ยนะปลาเชือนไซส์5อืมนี่เหมือนปีแรกๆปีแรกเนี่ย4โลนี่รับแขกเลยนะโอ้โห4โลรับแขกเลยเหรอใช่ปีแรกมาไตเยี่ยแม่งไต4รับแขกเลยนะโดน5 6 7 5 6 7ทั้งนั้นใครได้ไซโลนะโหเหี้ยแม่งแหละไอ้เข้มว่ะทางไหนวะเอ้ยยิงปีแรกมาไตเยี่ยปุยไอ้ถัดไปมาไงวะปลาไซโลอ่ะไซโลกลายไปแล้วแกตัวกลายไปแล้วไอ้เข้มใครได้เนี่ยโหที่ถึงโด่งดังไม่มีโดนนี่บอกตีเลยแม่อุ้ยอะไรของมึงวะไม่เจอใหญ่เลยเดี๋ยวรอบหลังไปโอเคแม่งได้ใช้ติดผมไปใหญ่สุดอุ้ยอุ้ยทุกวันก็จบเฮ้ยมันมีตัวเล็กกับตัวเมื่อกี้นั่นขาขาดไปแล้วมั้งไปอยู่กว่าจะได้ใหญ่กว่าจะเจอตัวใหญ่อะ5โมงครึ่งอะ5โลกว่าตรงนี้โอ้หลอกต้นไม้ไปแล้วออกแล้วนี่ที่ดีเสียวไงนะนี่ก่อนนะครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันนะครับก็ใครสนใจลงเรือนะครับติดต่อนัตเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะหน้าเฟซไว้ให้ค่าบริการก็ไปคุยกันเองเนอะครับผมสวัสดีครับ